ไม่แซ่บอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมินะครับวันนั้นไปบวชที่วัดของไผ่ล้อมที่ว่าช่วยกันก่อสร้างจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ณวันนู้นนะช่วงคอยทีพอเริ่มใหม่จริงสวัสดี2 3ทีสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่10กุมภาพันธ์2565เวลา 11:00 นกับอีก46นาทีเด้อสิบ่ให้11:00 น.นะครับไปไหนน้อลุงออกวันนี้จะไปไหนน้อจากกรุงเทพเนาะนั่งกล้าวตอนนี้เหลือประมาณสัก50กิโลจะถึงอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับพอเวลามาถึงชัยภูมิแล้วนึกถึงบ้านเก่าบ้านเก่าบ้านเกิดก็ว่าได้ความจริงลุงออกเกิดนู่นนะตำบลดอนจิกอำเภอพิบูลย์บางสาหารจังหวัดอุบลราชธานีอันนั้นบ้านเกิดที่ร้องตรงนั้นนะส่วนบ้านเกิดที่อีกภาวะหนึ่งนะครับเกิดที่ไหนเนาะเกิดในโบสถ์หลังหนึ่งก็แล้วกันหลังที่ว่านี้ก็คือวัดเลยเนาะในนึกก่อนวัดคลองไผ่ล้อมใช่วัดคลองไผ่ล้อมตำบลไรไม่แซ่บนะอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมินะครับวัดที่ว่าเนี่ยวันหนึ่งเวลานั้นนะครับเกินกว่า20ปีมาแล้วนะเนี่ยได้ช่วยกันสร้างโบสถ์อยู่หลังหนึ่งภาวนาตัวเองไว้ว่าขอบวชเป็นนาคตัวแรกก็หลังจากบวชมันเสร็จสับก็ได้พอดีวันนั้นมีเงินอยู่ที่นู้นจะเป็น 2,000 บาทยังไงเออใช่ตอนนี้ทั้งตัวนะหมดเกลี้ยงเทกระเป๋าเลยเทกระจัดเสร็จสับมีเงิน 2,000 บาทพอดีเขามีการเฉลิมฉลองโบสถ์จำไว้ล่ะก็บอกกับชาวบ้านเขาบอกโอ้อยากจะบวชจังพอดีมีคนสนับสนุนกองบวชเขาให้ก็เลยบวชเป็นนาคตัวแรกใช่ไหมตามใจปรารถนาบวชเสร็จแล้วทำไงต่อได้กล้วย1 หวีกับน้ำ1 ขวด
ไปอยู่ในถ้ำสามวันสองวันสามคืนหรือสามคืนสองวันเนี่ยครับมันน่าจะเป็นสองคืนสามวันซะมากกว่าสองคืนสามวันน้ำหนึ่งขวดกล้วยหนึ่งปีอยู่ได้ยังไงอยู่ได้กันแล้วกันบทมันจะอยู่ได้จากนั้นก็ยังไงต่อเรื่องมันก็ยาวสินะตีแตกตัดตกแบบสั้นๆห้วนๆกันแล้วกันก็ได้เดินตามพระสงฆ์รูปหนึ่งนะวันนู้นนะครับที่บอกเขาสร้างวัดคลองไผ่ล้อมเนี่ยไม่ใช่สร้างวัดสิสร้างโบสถ์ถ้าหากว่าเดินทางครั้งนี้ถ้ามีเวลาได้แวะก็อยากจะแวะเหมือนกันโบสถ์หลังที่ว่าแต่ถ้าไม่ได้แวะก็ไม่ว่าอะไรกันเพราะว่าจะต้องไปทำภารกิจหนึ่งที่บอกกับชาวโลกไว้ว่าปีนี้ปี 65ดูงอกก็จะทำให้ฝนมันตกฝนแบบธรรมดาธรรมชาติธรรมดานี่ครับก็ไปเปิดตัวตนที่เขาวงพระจันทร์เนาะจังหวัดลพบุรีนู่นวันที่22 มกราคมคงจำกันได้นะสำหรับวันนี้วันที่10 กุมภาพันธ์ก็จะมาที่จังหวัดชัยภูมิปลายทางก็เป็นวัดหนึ่งซึ่งไม่ทราบว่าวัดอะไรมีผู้คนเขาติดต่อเชื่อมโยงให้ลุงยังไม่รู้เหนือรู้ใต้ออกตกนะครับไปถึงก็จะรู้ว่าอะไรคืออะไรกันเองนะครับเอาละย้อนไปย้อนมาให้ฟังเมื่อการบวชกันแล้วกันเนาะอยู่ได้ยังไง2คืนกับ3วันน้ำ1ขวดกล้วย1วีอย่าไปถามว่าอาบน้ำหรือเปล่าโยมอย่าไปถามตรงนั้นนะครับก็เป็นเข้าอยู่ในถ้ำสินะในถ้ำเนี่ยปกติอากาศจะเย็นเย็นสบายครับเอาล่ะจะอยู่กินหลับนอนก็ตามภาษาลุงจากนั้นคืออะไรเกิดขึ้นในตัวเองนะเนี่ยครับมันก็มีแล้วครับเกิดขึ้นในตัวเองก็มีเกิดขึ้นพูดว่าไงดีนะไม่เล่าดีกว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นรู้อยู่คนเดียวเล่าไปแล้วมันก็ไม่น่าจะเกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะครับมาก็ชัยภูมิชัยภูมิชัยภูมิชื่อมันก็บอกนะจังหวัดชัยภูมิภูมิประเทศที่มีแต่ความที่มีแต่ชัยชนะชัยภูมินี่ก็มีอนุสาวรีย์หลวงพ่อพญาแลเจ้าพ่อพญาแลรู้จักไหมเนี่ยเจ้าพ่อพญาแลนั่นนะเมืองพญาแลนะครับก็ทราบไปเอาล่ะเมื่อเวลามาถึงที่ชัยภูมิก็ อยากจะเล่าให้ฟังตั้งแต่ออกจากนั่งเกล้านะครับถ้าดูตามร่องรอยเนี่ยดูมันจะมีฝนตกข้างทางมันมีเปียกแฉะหน่อยความจริงฝนตกมั้งแต่เมื่อวานนี่แหละที่กรุงเทพก็ตกแต่เมื่อวานนี่แล้วครับนะเมื่อวานนี่วันที่9ใช่มั้ยโดยแต่เมื่อวานเนี่ยเล่นหนักเหมือนกันเลยดูมันฝนจะตกทั่วไปนะน้ำยังมองเห็น2ข้างถนนอยู่ครับเดินทางมาตั้งแต่เช้าก็ครึ้มมาตลอดนะครับยังไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยต้นไม้พอจะเห็นมีเงานิดๆมีเงาเห็นเงาเลยนิดๆเอาล่ะค่อนข้าง
้าฝนตกแดดเล่นๆครับจะเป็นจริงหรือประเทศไทยจะไม่มีฤดูร้อนนะความจริงคำพูดนี้ลุงพูดกันมาเกินกว่า20ปีได้มั้ยบอกว่าอนาคตหน้าที่เป็นไปได้หรือเปล่าไม่แซ่บประเทศไทยจะไม่มีฤดูร้อนนะก็เดือนนี้มาเดือนกุมภาวันที่9ที่10มีฝนยังตกแต่คือมันก็ทำท่าจะเป็นไปจากความเป็นมาที่ว่าตั้งข้อสังเกตแล้วครับบ้านท่านบ้านผมเนี่ยประเทศไทยเหนือใต้ออกตกนะภาคกลางภาคกลางก็น่าจะอยู่ขอให้คิดซะว่าเป็นเรื่องราวธรรมชาติกันแล้วกันนะตกก็ตกตามธรรมชาติของมันเองส่วนมันตกยังไงแบบไหนก็แล้วแต่จะว่ากันที่เนี่ยถ้าหากฝนตกมาแล้วต้นไม้ก็ได้รับประโยชน์เขียดชนาน้อยก็ได้รับประโยชน์และมนุษย์มนาก็อาศัยทั้งเขียดชนาน้อยและก็พืชเป็นอาหารใช่ไหมล่ะคำว่าเขียดชนาน้อยก็เป็นตัวแทนของสัตว์โลกตัวหนึ่งก็แล้วกันคำว่าพืชก็เป็นตัวแทนของอาหารของมนุษย์มนาก็แล้วกันเมื่อเวลาฝนตกแล้วมนุษย์ก็จะใช้สิ่งเหล่านี้แมนบอถ้าใช่ถ้ามนุษย์อาศัยอาหารการกินดำรงอยู่ได้อยู่รอดมันก็น่าจะดีใช่ไหมประเทศไทยแผ่นดินส่วนใหญ่จะเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกตามถนนทางที่ผ่านมาก็มีผู้คนก็ทำนากันนะไม่ทราบว่าเขาน้ำมาจากไหนนานก็ไม่ทราบเหมือนกันหรือว่าฝนมันตกมาเอออย่าไปท้าความเท่าไหร่ก็เท่านั้นกันแล้วกันเห็นข้างทางก็ได้แค่นี้เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ประจำเราก็ไม่ทราบว่าฝนมันตกมาสม่ำเสมอหรือเปล่านะครับถ้ามันเป็นเช่นที่ว่าเนี่ยนี่กุมภามีนาเมษาถ้ามันฝนตกตลอด 2-3 เดือนภายในฝนจะตกภายใน3วัน5วัน7วันไม่เกิน10วันต่อครั้งถ้าไม่เกิน10วันต่อครั้งก็แปลว่าเดือนนึงเนี่ยมันก็จะตกอยู่3ครั้งใช่ป่ะใช่เนาะถ้ามัน7วันต่อครั้งน่ะประมาณนั้นครับหรือใน1อาทิตย์ละครั้งลองสังเกตดูอาทิตย์ละครั้งบางทีก็อาจจะวัน2วันต่อเนื่องเฉลี่ยกันไปเฉลี่ยกันมาประมาณนั้นหรือเปล่าแต่ทั้งหมดก็อยู่ที่ท่านอยู่จุดไหนก็ตามของประเทศไทยนะฮะอยู่บ้านใครบ้านใครก็รู้สึกว่าเราอยู่ในท่ามกลางของสิ่งแวดล้อมด้วยกันโอเคนะวิธีคิดก็คิดกันอย่างนี้ถ้าตกฝนตกบ้านท่านแต่ฟ้าร้องบ้านลุงเนี่ยฝนตกบ้านลุงกับฟ้าร้องบ้านท่านเสร็จมันก็เกลี่ยไปเกลี่ยมาที่สุดแล้วมันน่าจะเต็มพื้นที่ของประเทศไทยถ้ามันเป็นไปได้อย่างนี้ก็แจ๋วสิเนาะจะได้ไม่ต้องบ่นพึมพำว่าร้อนนะครับเอาล่ะแน่นอนถ้าฝนตกอากาศโดยรวมก็ไม่ได้กระร้อนเพราะแต่งเพราะแต่งใช่ไหมล่ะเคยมีไหมครับประเทศไทยร้อนถึง43องศาจำจะปีนึงไหนไม่รู้ปีไหนรู้ไม่ค่อยได้จำนะครับ43องศา40องศาเซนเซียสโอ้โหปีนั้นแทบที่จะถ้าเดินแก้ผ้าถอดเสื้อนะไปกลางแจ้งผิวมันจะไหม้ไปเลยนะนี่ประเทศไทยนะครับ
แต่ถ้าไปประเทศอื่นก็หนาวสังสกันนะเคยเห็นไหมครับว่ามนุษย์ที่มันตายเพราะความร้อนพอดีลุงเคยไปที่ประเทศอินเดียก็เห็นคนที่ไรกำลังจะตายอยู่ในท่ามกลางของอากาศที่มันร้อนกำลังจะตายนะครับปีนั้นน่ะที่ไปอินเดียนะครับปีนั้นมีท่านพระมหาดร.ทานทองท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดนารันทาเป็นลีดเดอร์นำเที่ยวนะครับท่านก็บรรยายไปเรื่อยนะบรรยายเรื่องของธรรมะธรรมโมเนี่ยเพราะท่านเป็นพระสงฆ์อะเนาะไอ้ภาษาธรรมะธรรมโมเนี่ยรู้ก็เก็บตกมาจากอย่างนี้ฮะคนนั้นพูดคนนี้พูดคนนั้นหนังสือมาให้อ่านให้ไปฟังกันมาเรื่อยนะครับผิดถูกก็จับซ้ายใส่ขวาจับหน้าใส่หลังเอาจิ๊กซอมารวมกันเออมันก็เป็นแพ็กเกจกันได้ประมาณเอาละในเรื่องราวที่ไปเห็นคนแขกที่ร้อนกำลังจะตายกลางแดดปีนั้นนะฮะมีผู้ตายกลางท่ามกลางความร้อนนะครับประมาณ400กว่าคนท่ามกลางความร้อนนะครับประมาณ400กว่าคน400กว่าแต่จำไม่ได้พระอาจารย์รัตนทองท่านเข้าใจภาษาฮินดีภาษาฮินดูภาษาฮินดีนี่ท่านเล่าให้ฟังเพราะว่าท่านฟังข่าวสารบ้านเมืองได้นะครับเขาบอกว่า